กลับมาเพื่อเป้าหมายอีกครั้งครับก่อนหน้านี้นี่อกหักไปครับได้แค่รองแชมป์ไทยไฟท์ลีกนะครับส่วนมวยรอบอีซูซูก็น้ำหนักไม่เต็มเวทนะครับไม่ได้เข้าร่วมแต่ว่าเป้าหมายของเขาคือการเข้าร่วมในไทยไฟท์ใหญ่ครับ26กับ32ปีนะครับส่วนสูงนี่ก็เป็นทางด้านเดชทรงวุฒิที่สูงกว่า5เซนติเมตรนี่ครับโฉมหน้าของนักชกเมียนมาครับฮาลวินต้องบอกว่าเป็นจอมเก่าจอมแกร่งเลยครับเคยเดินทางมาชกที่ไทยไฟท์เล็ก1ครั้งนะครับวันนั้นนี่โชว์ผลงานได้อย่างสวยงามขณะที่เดชทรงวุฒิครับก็คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับหลังจากที่อกหักในเมื่อรอบไทยไฟท์ลีกครับแพ้ชัยบุรีไปก็ลดน้ำหนักลงมานะครับชกในพิกัด63กิโลกรัมก็จริงๆเนี่ยก็คาดหวังครับอยากจะชกในเมื่อรอบอีสุดนะครับแต่ว่าน้ำหนักตัวเนี่ยเขาไม่ถึงเกณฑ์นะฮะก็คือจริงๆเนี่ยทำ60ก็ยังทำได้ฮะแต่ว่า63นี่กำลังดีครับกำลังมีแรงชกงั้นก็รอไทยไฟท์ใหญ่ก็แล้วกันเนาะถ้าอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวต้องทำฟอร์มสวยๆเลยครับนี่ครับส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงนะครับรอเชียร์ลูกศิษย์เลยครับรอเชียร์เจ้าเดชทรงวุฒิครับแล้วก็คู่ต่อไปเนี่ยก็เป็นเมื่อรอบอีซูซูแล้วนะครับทีมภาคเหนือประเทศทีมภาคใต้ขณะที่สัปดาห์หน้าครับเมื่อรอบอีซูซูในรอบแรกของเราก็ทีมภาคอีสานเหนือปะทะกับทีมภาคตะวันออกนะครับธนูเงินพอหลักบุญครับก็มาแทนชัยบุรีดั้งจมูกหักวันนั้นเจอเพชรภาคใหม่เข้าไปก็จะเจอกับธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับยังมีศักดิ์ณรงค์ประยนต์ผลไม้ฮะแลกเดือดกับเพชรแท้สีโอปอก็มาแทน12ปันนานะครับ12ปันนานี่ก็บาดเจ็บไปแล้วก็การกลับมาของจอมบูจากภาคเหนือครับดาวแพร่แม็กเคมีพันครับสัปดาห์หน้าก็19พฤษภาคมติดตามเหมือนเดิมครับช่อง8กฎหมายเลข27มาครับมีกันครับคู่นี้ครับซุปเปอร์ไฟท์คาเชื่อ63กิโลกรัมครับ13นะครับไทยไฟท์เรื่องราวของมวยไทยคาเชื่อครับอนุรักษ์ไว้ครับแข้งมาเจอต่อยหมัด 1-2 คืนครับแข้งขวายาวๆเดชทรงวุฒิหมัด 1-2 แล้วเตะจ่อล่างคืนมาครับฮาลวินเดชทรงวุฒินี่เป็นมวยที่ออกอาวุธได้สวยงามนะครับขวายาวๆไปก่อนครับแต่ว่าอย่าล้อเล่นกับหมัดของนักชกเมียนมานะครับนี่ครับหมัดนี่อันตรายดีทีเดียวครั้งที่แล้วนี่ถล่มนักชกต่างชาติครับด้วยหมัดนี่นะครับมาเป็นชุดเดชทรงวุฒินะครับค่อยๆใช้แข้งไปก่อนแม่มุดเข้ามานี่มีศอกดักด้วยโอ้สับกระดับรวดเร็วเลยนะครับต่อยมาเตะมาเตะขวาขึ้นไปครับจิ้มขวาเตะขวาครับเขาก็เดินหลบไปก่อนมัดถึงสองว่าฮาลวินเริ่มจะทะลักจุดเดือดแล้วนะครับในช่วงต้นยกมีหมัดมีแข้งครับเดชทรงวุฒิก็พยายามคุมเกมไว้ก่อนครับต้นนี้ไม่แลกด้วยครับนี่ครับเตะฝักแข้งมีหมัดครับรอบวกโอ้เจอความเร็วเข้าไปนี่ฮาลาวินก็จับเป้าไว้เจอโอ้แข้งโอ้โหหลับเลยดอกเดียวครับโอ้โหล่วงตามแข้งไปเลยครับเมื่อสักครู่ไม่ตอนแรกคิดว่าเตะไปติดกาดนะเตะเข้าหน้าเลยเหรอดูฮะหรือว่างับหรือว่ากระแทกไปโดนหรือว่าตอนแรกคิดว่าเตะไปติดท่อนแขนด้วยซ้ำนะเดี๋ยวดูครับหรือว่าคิดว่าแบบว่าเตะไปแล้วเสียหลักแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวดูจังหวะนะครับเขาต่อยเรามาก่อนครับสับดอกนี้มีผงะเลยเหมือนกันครับจิ้มครับจิ้มครับจังหวะนี้ต่อยหมัดแล้วนะครับแล้วนี่ครับแข้งขวานี้ครับเหมือนไปโดนแขนแล้วไปโดนหน้าตัวเองทีหรือเปล่าหรือยังไงไม่แน่ใจแต่ว่ากระเด็นเลยครับแล้วก็เนี่ยลุกไม่ขึ้นเลยครับโดนเข้าไปที่ขนาดแหมกระทบไปที่ท่อนแขนก่อนนะครับพลุบเดียวครับโอ้โหดูครับพลังแข้งของเดชทรงวุฒิวันนี้นี่ถือว่าเตะได้หนักหน่วงเลยครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เดชทรงวุฒิ from สุราษฎร์ธานีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาศึกเมื่อรอบอีซูซูครับ We'll be right back.